hay là niêu. งานนี้ต้องไม่พลาดกันเลยล่ะค่ะสำหรับบริษัท Merge 915จำกัดนำโดยคุณจอมธนินคุธราริศบารมีร่วมกับบริษัท Bin Indirect นำทีมโดยคุณทกฤตชูพานิชได้มีการเปิดตัว Bin Indirect เพราะมีการเดินหน้าบุกตลาดออนไลน์ในปี2564ชูระบบ O2O Marketing ระบบที่มีสมองกลอัจฉริยะและพัฒนา Big Data ให้เกิดประโยชน์ในการนำมาใช้ได้จริงรวมทั้งจะมีการบรรจุในแชทบ็อกซ์สมองอัจฉริยะ AI ช่วยในการปิดการขายอัตโนมัติเพราะมีการตอบคำถาม24ชั่วโมงให้กับเหล่าบรรดาตัวแทนได้อย่างสะดวกสบายเป็นการสร้างรายได้แม้คุณจะหลับณห้องประชุมใหญ่สำนักงานใหญ่บริษัททีวี Direct จำกัดมหาชนซึ่งงานนี้รายจะเป็นอย่างไรไปฟังกันดีกว่าจ้าเหตุผลที่ทำไมต้องเกิดความร่วมมือกันเพราะผมอยากจะบอกว่า Bin Indirect เนี่ยตั้งใจที่จะทำหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากๆคือทำให้เครื่องมือออนไลน์สามารถเข้าถึงคนรากหญ้าได้นั่นหมายความว่าณอนาคตข้างหน้าคนของ Bin เองจะต้องสามารถที่จะมีเครื่องมือที่ครบการเชื่อมต่อกันระหว่างเขาว่าออนไลน์มาร์เก็ตติ้งกับออฟไลน์มันยังต้องทำได้จริงนั่นคือเหตุผลที่ทำไมเราถึงได้เป็นพาร์ทเนอร์กับเมิร์กเพราะเมิร์กเป็นหนึ่งในคนที่ผมรู้จักแล้วก็ผมมั่นใจว่าทีมนี้ฝีมือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเจ๋งมากๆโจทย์ก็คือว่าทำยังไงให้ความรู้เหล่านี้เนี่ยถูกถ่ายทอดมาหาคนรากหญ้าได้มาหาคนเราธรรมดาอย่างผมได้อย่างพวกเราทุกคนได้นั่นคือโจทย์สำคัญมากสำหรับ Bin Indirect ตอนนี้ครับเราตั้งใจว่าภายในสิ้นปีนี้ครับต้องมีอย่างน้อย 1,000 ชีวิตที่สามารถที่จะมาเรียนรู้ออนไลน์แล้วก็ทำค้าขายของออนไลน์ได้จริงเป็นสำคัญมากคือ1,000ชีวิต 1,000 ครอบครัวที่ต้องเปลี่ยนแปลงได้อยู่ทำงานอยู่ที่บ้านได้มีเครื่องมือครบแค่นอนหลับก็มีคนคอยช่วยขายให้อันนี้สำคัญมากอยากให้มันเกิดขึ้นกันอย่างน้อยๆ 1,000 ชีวิตภายในสิ้นปีนี้ครับสินค้าจะมีการขยายเพิ่มตัวอยู่แล้วนะครับณวันนี้เรามีสินค้าที่พร้อมเปิดตัวตอนนี้มัน4ตัวด้วยกันรู้แต่เป็นสินค้ากระแสทั้งนั้นสินค้าหลายตัวสามารถที่จะมีtestimonial มีที่อย่างพร้อมอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเราเตรียมตัวเรื่องนี้เป็นโลกของออนไลน์ครับเราเทสโมเนียต้องมีกระแสต้องได้ราคาต้องถึงทำทุกอย่างต้องมาพร้อมๆกันเมิร์กนะครับเป้าหมายของเมิร์กจริงๆคือจะพยายามสร้างแพลตฟอร์มนะครับสร้างซอฟต์แวร์เพื่อเข้ามาช่วยกลุ่มคนที่ลงโฆษณายิงโฆษณาผ่านทุกๆแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube หรือในเว็บไซต์ก็ตามนะครับเราจะช่วยก็คือว่าจะทำยังไงก็ได้ให้ค่าโฆษณาที่ยุคนี้มันแพงมากทำให้ค่าโฆษณามันถูกลงได้มากที่สุดแล้วก็อย่างที่เรารู้กันว่าณปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องเป็นโลกของออนไลน์ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำตลาดที่ดีที่สุดนะครับก็คือการทำตลาดทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ร่วมกันที่เขาเรียกว่าออมนิชแนลนะครับก็คือต้องไปทุกๆแพลตฟอร์มให้ได้ซึ่งเมิร์กเนี่ยจะต้องสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้และคิดว่าทำได้คือว่าเราต้องพัฒนาแพลตฟอร์มที่สามารถรวบรวมฐานข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะของคนไทยนะครับที่เวลาอย่างปัจจุบันเนี่ยเวลาเราซื้อของใน Marketplace นะครับเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่คนไทยไม่รู้เลยคือว่าฐานข้อมูลของเราเนี่ยไปอยู่ที่คนอื่นไม่ใช่ของไทยนะครับเพราะนั้นMerck เนี่ยจะพยายาม develop ซอฟต์แวร์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บฐานข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เป็นของคนไทยเองนะครับเอามาใช้ประโยชน์ในบ้านเราให้ได้มากที่สุดแล้วก็ช่วยเรื่องของผู้ประกอบการ SME ที่ทำโฆษณาเกี่ยวกับออนไลน์นะครับทุกแพลตฟอร์มเนี่ยทำให้เขาลดต้นทุนในการทำโฆษณาให้ได้มากที่สุดอันนี้คือเป้าหมายของเรานะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องไปให้ถึงอีกอย่างนึงก็คือที่เราตั้งใจไว้แต่แรกคือการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลา2ปีครึ่งนะครับจริงๆถามว่าต้องปรับไหมแทบไม่ต้องปรับเลยครับเพราะว่าเราจะเรียกว่าอะไรดีเราทำมานานแล้วเราเข้าใจว่าการที่เราจะต้องยิงโฆษณาหรือทำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยไปหากลุ่มคนที่อายุต่างกันทำยังไงกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อต่างกันทำยังไงเรามีประสิทธิภาพมั่นใจนะครับว่ามีประสิทธิภาพมากพอที่จะทำได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องปรับอะไรมากพี่แต่ว่าสิ่งที่ Merck มีนี่แหละเราจะส่งต่อแล้วก็ช่วย BNN ทำให้กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้ากลุ่มคนในเมืองของเขานะครับเข้าใจในคำว่าออนไลน์ได้มากขึ้นมากกว่าในส่วนของฝ่ายผู้บริหารทีมออนไลน์นะครับผมครับก็คือเราได้รับโจทย์ไว้แล้วว่าภายในไตรมาสนี้ครับผมจะต้องสร้างบุคลากรหรือบุคคลทั่วประเทศไทยนะครับประมาณ 1,000 คนนะครับผมเพื่อที่จะให้ได้เรียนรู้เครื่องมือในการทำโลกออนไลน์ได้ขายของจริงๆแล้วก็เครื่องมือนี้สามารถได้ใช้แล้วก็ได้เกิดผลประโยชน์จริงๆกับบุคคลเหล่านี้ครับผมติดตามด้วยแฟนเพจเราได้นะ BNN Direct ครับสามารถติดต่อแฟนเพจได้เลยครับจะมีแอดมินคอยดูแลแล้วก็เราก็จะมีเว็บไซต์ชื่อ bnn.direct เช่นเดียวกันให้ติดตามข่าวๆได้นะครับอยากให้ทุกคนนะเชิญ
คนไทยจริงๆทุกคนเลยหาโอกาสเข้ามาเรียนรู้ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งให้ได้ทำยังไงให้ทุกคนมีรายได้ได้ทำยังไงให้ทุกคนเรียนรู้จากเมิร์กให้ได้ทำยังไงให้ทุกคนทำคอนเทนต์เป็นครับเราสร้างชีวิตเปลี่ยนแปลงครอบครัวดูแลครอบครัวเราให้ได้ครับง่ายๆที่บ้านทำออนไลน์ให้เป็นครับช่อง 8 Thailand News